เราในรายการ Farming on Tour รายการที่จะพาทุกคนไปซอกแซกทุกซอกทุกมุมในเรื่องของฟาร์มต่างๆค่ะวันนี้นะคะเรามาทัวร์กันที่ฟาร์มเกษตรยุคใหม่ Thailand 4.0 บางว่าเมลอนเรื่องราวจะน่าสนใจแค่ไหนไปทัวร์พร้อมกับพวกเราเลยดีกว่าค่ะไปเลยตอนนี้เราอยู่กับคุณสราวุธจันทพรมหรือณหนงนะคะสวัสดีค่ะอยากให้ณหนงเล่าถึงความคิดที่เริ่มแรงบันดาลใจความเป็นมาของบางว่าเมลอนฟาร์มหน่อยค่ะครับเริ่มต้นจากเราชอบปลูกต้นไม้อยู่แล้วนะครับเราก็ปลูกผักสวนครัวปลูกพืชอย่างอื่นก่อนงานนี้แล้วก็มองหาพืชที่สามารถสร้างรายได้ทำเป็นอาชีพได้ในพื้นที่ที่จำกัดในกรุงเทพเนี้ยก็มองหาหลายพันธุ์หลายพืชก็มาสรุปตรงเมลอนเพราะว่ามีโอกาสได้ไปชิมเมลอนรู้สึกมันอร่อยรสชาติดีแล้วก็ขายได้ราคาแล้วก็ปลูกใช้พื้นที่น้อยก็เลยมาทดลองปลูกก็พอรู้ว่าพอเริ่มที่ชิมเมลอนก็รู้สึกติดใจแล้วก็พยายามศึกษาค้นคว้าวิธีปลูกนะครับจาก YouTube จากความที่เป็นตัวอย่างก็มาลองผิดลองถูกหลายรอบก็เข้าใจว่ามันพืชที่ปลูกยากแล้วต้องสร้างโรงเรือนต้องลงทุนค่อนข้างจะลงทุนสูงครับแต่ว่าในคุ้มค่าในแง่เรื่องราคามันสูงก็เลยทดลองครั้งแรกก็ทำแล้วก็โอเคผลตอบรับดีมากลูกค้าก็มั่นใจรสชาติก็อร่อยก็ขายดีแล้วก็เริ่มขยับขยายมาหลายๆโรงครับแล้วในเรื่องของการจัดการฟาร์มนี่เป็นยังไงบ้างคะก็ค่อนข้างจะยุ่งยากเพราะว่าเป็นระบบฟาร์มเป็นโรงเรือนแล้วก็ถ้าพูดนั่นก็คือใหม่ๆหรือว่าเป็นเกษตรฟาร์มนี่นะครับผมหมายว่ารายละเอียดทุกอย่างเนี่ยต้องควบคุมได้หมดปัจจัยสิ่งแวดล้อมเรื่องฤดูกาลเรื่องฝนตกหรือเรื่องแมลงเรื่องอะไรต้องควบคุมค่อนข้างละเอียดก็จะไม่ปลูกง่ายๆเพราะว่าถ้าเกิดมันมีปัญหามาแล้วเนี่ยมันอย่างเชื้อราอย่างอะไรเนี่ยมันก็จะแก้ไขยากมากซึ่งหลายคนที่เคยไปปลูกแล้วไม่ประสบผลสำเร็จก็ส่วนใหญ่ก็เป็นความละเอียดในการทำงานครับค่อนข้างจะดูแลดีเป็นพิเศษเลยครับแล้วคุณลุงพบอุปสรรคหรือปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินงานของฟาร์มบางว่าเมลอนฟาร์มไหมคะก็อุปสรรคค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันครับก็เริ่มต้นจากอุปสรรคฤดูกาลก่อนก็ปรากฏว่าฤดูหนาวมันจะปลูกง่ายฤดูร้อนเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาแต่ก็ไม่มากแต่ว่าผลผลิตอาจจะเสียหายไปมากกว่าปกติครับส่วนเรื่องอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเมล็ดพันธุ์เพราะว่าอย่างที่ญี่ปุ่นมานี่เราไม่สามารถที่จะมีข้อมูลแบบหรือว่าหมายถึงว่าข้อมูลว่าอันไหนดีไม่ดีหรือยังไงเราต้องมาสั่งมาเรามาเหตุผลก่อนเราถึงจะรู้ว่ามันดีหรือไม่ดีคือแล้วเราก็ตรวจสอบยากคือต้องทำใจครับเป็นเงี้ยส่วนหนึ่งเมล็ดพันธุ์ส่วนหนึ่งก็เรื่องโรคก็มี3อย่างครับก็มีเชื้อรามีแบคทีเรียแล้วก็มีไวรัสจากแมลงก็ถ้าเป็นไวรัสก็จะเป็นช่วงเริ่มต้นปลูกถึง20วันครับแล้วก็แบคทีเรียนี่มันมีมาตั้งแต่เมล็ดแล้วครับส่วนเรื่องเชื้อราก็จะมีช่วงปลายการปลูกถ้าเป็นทุ่งนาปลดเนี่ยเชื้อราก็จะเยอะครับก็แต่ทั้งที่ทั้งนั้นก็ไม่ได้เสียหายมากเพราะว่าเรามีระบบโรงเรือนป้องกันอยู่ป้องกันฝนอยู่ทีนี้ส่วนอย่างอื่นก็คือก็เรื่องความละเอียดในการทำงานเรื่องการผสมเกสรเรื่องการพันยอดการเด็กแนนการความสะอาดในโรงเรือนพวกนี้ครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งถ้าเกิดว่าเราควบคุมไม่ได้เนี่ยก็จะมีปัญหาสำหรับผลผลิตครับส่วนเรื่องปัญหาอย่างหนึ่งก็คือเรื่องควบคุมความหวานซึ่งสำคัญมากเลย
พอเป็นช่วงปลายของการปลูกแต่เราผลผลิตเมลอนเนี่ยเราจะขายได้ราคาเนี่ยคุณภาพต้องได้ครับก็สีสันได้ภายนอกภายในลายได้แล้วก็ความหวานได้ถ้าความหวานไม่ได้นี่ก็จบขายไม่ได้คุณลงคิดว่าแนวทางการดำเนินงานในอนาคตของบางว่าเมลอนฟาร์มเป็นยังไงบ้างคะก็แนวทางของเราคือเน้นไม่ใช่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือเน้นขายอย่างเดียวคือเราอยากให้ความรู้เกษตรกรที่หรือคนทั่วไปที่ต้องการที่จะศึกษาการปลูกเมลอนนะครับก็ทางฟาร์มเราก็มีเกียรติหนังสือเกี่ยวกับเมลอนแล้วก็ให้ความรู้ต่อเนื่องมานานพอสมควรก็อนาคตข้างหน้าก็คือก็เลยทำอย่างนี้ต่อไปครับก็คือเผยแพร่เพราะว่าจะเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้าที่เราจะมาทำเนี่ยเราหาข้อมูลเรื่องเมลอนนี่สุดยากมากเราค่าใช้จ่ายมันสูงถ้าเกิดเราไปเรียนเป็นเรื่องเป็นราวอย่างฟาร์มที่เราไปหลายฟาร์มก็โดยมากเขาก็ไม่ค่อยได้บอกอะไรแล้วก็มีความตั้งใจว่าเราจะเผยแพร่ความรู้คนทั่วไปครับส่วนเรื่องไอ้ขยายก็คงไม่ขยายตลาดเพิ่มหรือว่าปลูกเพิ่มแล้วก็คงอยู่แค่นี้ก่อนครับเพราะพื้นที่มีแค่นี้ครับและต่อไปเราจะพาทุกคนไปชมวิธีการปลูกเมลอนกับพี่บอยผู้ดูแลฟาร์มกันค่ะตักเลยอย่างเงี้ยจับอย่างเงี้ยแล้วเราก็มาใส่ตัวนี้จะจับตัวนี้แล้วเราก็หยิบปุ๋ยมะพร้าวใส่ไปนี้ไม่ต้องกดมากครับตอนนี้แล้วก็รดน้ำเลยรดน้ำประมาณมันเปียกเลยล่ะเสร็จแต่ทีนี้เราก็เอาเข้าโรงเรือนได้เลยเข้าเลยต้องใส่ปุ๋ยอะไรไม่ต้องแล้วครับไม่ต้องใส่คือเราจะรอมันอีก3วันแล้วก็เราจะดูการเจริญเติบโตของมันอีกทีนึงอยากให้คุณลุงฝากช่องทางการติดต่อการเดินทางสำหรับผู้ที่สนใจจะเข้ามาเยี่ยมชมบางว่าเมลอนฟาร์มหน่อยค่ะครับถ้ามาทางBTS บางว่าก็จะง่ายครับก็ลงที่สถานีบางว่าประตู1ประตู2แล้วก็ฟาร์มนี้จะห่างจากสถานีไฟฟ้าประมาณกิโลนึงก็สามารถเดินได้หรือจะนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ได้ก็บอกว่ามาที่ร้านอาหารครัวอักษรก็อยู่บริเวณหลังร้านเลยครับส่วนอย่างอื่นก็ต่อทางโทรศัพท์นะครับ0812093226หรือจะเป็น Facebook ก็ได้ครับแอดไลน์มาก็เบอร์โทรศัพท์ครับ Facebook บางว่าเมลอนครับจะมีข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องราวตั้งแต่เริ่มต้นทำบางว่าเมลอน3ชั่วโมงและสุดท้ายนี้นะคะเรามีของมามอบให้ลุงหน่งนะคะเป็นการขอบคุณที่ให้เราเข้ามาเยี่ยมชมและให้ความรู้ดีๆมากมายขอบคุณค่ะหลังจากที่พวกเรานะคะพาไปทัวร์ทุกซอกทุกมุมของบางว่าเมลอนฟาร์มแล้วหวังว่าเพื่อนๆทุกท่านจะได้รับสาระความรู้ความสนุกต่างๆมากมายครั้งหน้า Farming on Tour จะพาไปทัวร์ซอกแซกที่ไหนโปรดติดตามรับชมได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายป้าคบกันนานเลยค่ะว่าเพื่อนๆทุกท่านจะได้รับสารู้เอาอีกเลย